ก็วันนี้อยากจะมาแชร์ว่าเราใช้ Big Data อะไรที่ผมไม่ได้พูดทั้งหมดแต่ว่าคงยกตัวอย่างที่งานที่ผมทำนะฮะที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ที่เราใช้ Big Data แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ดวงดาวก็จะช่วยกันเสริมนะครับก็ของเราที่คณะแพทย์เรามีเดี๋ยวนะเลเซอร์นะครับเราก็ตั้งเป็นเซ็นเตอร์ที่ทำ System Biology เพราะฉะนั้นก็จะมีข้อมูลทางชีววิทยาที่มีปริมาณใหญ่นะครับก็เราก็จะทำเกี่ยวกับ Big Data ค่อนข้างเยอะนะครับก็ลองยกตัวอย่างแอปพลิเคชันที่ว่าเรามาใช้ในทางการแพทย์นะฮะซึ่งก็มีจริงมีมูลค่าทางมาร์เก็ตติ้งด้วยนะครับก็คืออันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในการผลิตแอนติบอดีนะครับเนี่ยเรียกว่าแอป AB นี่คือแอนติบอดีนะเป็นตัวในการช่วยผลิตสร้างแอนติบอดีเพื่อเอามาเป็นยาหรือว่าเอาไว้ใช้ในการวินิจฉัยโรคนะครับนะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูการมาผลิตดีไซน์นะครับแอนติบอดีเนี่ยมันก็ต้องรู้โครงสร้างของโปรตีนนะครับซึ่งโปรตีนในมนุษย์เนี่ยก็มีเป็นหลักเป็นหลายหมื่นตัวนะฮะหรือกระทั่งเป็นแสนนะครับแล้วก็ถ้าเราจะศึกษานอกจากในมนุษย์ในหนูในต่างๆนาก็จะ Data ก็ยิ่งมหาศาลเข้าไปใหญ่นะครับนะฮะก็จะเห็นว่าในการทำข้อมูลตรงนี้ก็จะต้องไปดึงฐานข้อมูลที่ฝากไว้ในอย่างที่ตอนนี้เป็น Uniprot ที่อยู่ที่ยุโรปนะครับก็จะมี Data ของโปรตีนเนี่ยเป็นหลายแสนโปรตีนนะครับแล้วก็เราต้องการรู้จักโปรตีนแล้วก็อยากจะรู้จักโครงสร้างของมันด้วยนะครับเดี๋ยวนะฮะอันนี้อาจจะดีกว่าโอเคอันนี้เป็นฐานข้อมูลชื่อโปรตีนเดต้าแบงค์นะครับอันนี้ก็เป็น 3D structure ของโปรตีนนะครับซึ่งเราต้องการจะรู้เพื่อจะได้มา predict ได้ว่าเราจะสร้างแอนติบอดีเนี่ยไปจับส่วนไหนของโปรตีนนะครับนะก็อันนี้ให้เห็นขนาดของมันก็ค่อนข้างใหญ่แต่ว่ายังไม่ใหญ่เท่ากับที่เดี๋ยวจะพูดต่อไปอันนี้เอาเริ่มจากอันเล็กก่อนนะครับนะครับก็จะเห็นว่าการนำข้อมูลมาเพื่อในการช่วยทำนายการสร้างแอนติบอดีเนี่ยแล้วก็จะเอาข้อมูลของโปรตีนนะฮะยูนิพลอตเนี่ยซึ่งมันบอกว่าโปรตีนอะไรทำหน้าที่อะไรยังไงมันร่วมกับโครงสร้างสามมิติของมันนะฮะแล้วก็เราก็มาสร้างการคำนวณนะฮะเพื่อบอกว่าตำแหน่งตรงไหนที่มันน่าจะเป็นตำแหน่งที่ดีในการที่จะสร้างแอนติบอดีไปจัดการกับมันหรือไปจับมันนะฮะอันนี้ก็เป็นเราก็ใช้การคำนวณต่างๆนะฮะอันนี้เป็นการเพ้นท์เซอร์เฟซนะฮะก็อันนี้ก็ให้ดูขนาดก็ถือว่าพอไหวไม่ถึงกับใหญ่มากนะครับแต่ก็ขึ้นกับถ้าเราต้องการจะทำขยายตรงนี้ไปทั้งทุกสปีชีส์ในสารระบบมันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่เราทำอยู่นะครับก็มีการเอาข้อมูลของโปรตีนมาดิสเพลย์ในเป็นคะแนนแบบต่างๆนะฮะเพื่อช่วยไกด์ให้กับนักวิจัยในการเลือกว่าตรงไหนมันดีไม่ดียังไงแล้วก็มีการเอาข้อมูลสามมิติมาช่วยเลือกนะซึ่งจริงๆตรงเนี้ยที่บอกว่ามันเป็น market value ก็คือเพราะบริษัทที่ผลิตยาหรือผลิตแอนติบอดีเนี่ยฮะทั่วโลกเนี่ยจริงๆก็ต้องการที่จะผลิตต้องการจะใช้ทูพวกเนี้ยในการเอามาใช้นะครับซึ่งจริงๆตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่เราผลิตขึ้นตอนนี้อยู่ซึ่งเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยเรามีเฉพาะพาตรงเนี้ยก็จริงๆก็ลอนช์อยู่แล้วที่ NIH นะที่สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเท่าที่ลอนช์มาประมาณ 5-6 ปีเนี่ยก็มีบริษัทที่ทำแอนติบอดีแล้วก็ในทางมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยก็เข้ามาใช้เป็นแสนๆครั้งนะครับซึ่งถ้าเราพัฒนาให้ดีกว่านี้เราก็อาจจะทำให้เป็น commercialize ได้ให้กับบริษัทต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็นั่นนะเป็นการประยุกต์กันเอา Big Data มาทำให้เป็นประโยชน์นะครับก็อีกอันนึงเป็นพาร์ทต่อไปนะฮะที่เราทางไบโอเมดิซีนเนี่ยใช้มากขึ้นก็คือการดูข้อมูลทางจีโนมนะครับซึ่งจะมีของทั้งสัตว์เศรษฐกิจหรือว่าสัตว์ที่มีปัญหากับมนุษย์หรือว่ามนุษย์เองนะครับเดี๋ยวจะเริ่มจาก
โปรเจกต์อันนี้ก่อนนะฮะก็คืออันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เราร่วมกับสวภาตรงนี้นะครับเพราะว่าปีนึงเนี่ยมีคนไข้ที่ถูกงูพิษกัดเนี่ยเป็นปริมาณเยอะแล้วก็ตอนนี้ตัวไอแอนตี้เวนัมที่ต้องผลิตอยู่เนี่ยฮะที่สวภาเนี่ยผลิตมาจากการเอาพิษงูไปฉีดเข้าในม้านะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเลือดม้าเนี่ยที่เราสกัดออกมาเนี่ยมันมีแอนติบอดีเนี่ยที่มันไปทำให้เกิดแพ้ด้วยนะเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยมันเป็นการผสมหลายพิษครับหลายโปรตีนในพิษเข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นโกของเราคือว่าเราต้องการจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพิษงูเนี่ยมันมีโปรตีนอะไรบ้างชนิดไหนบ้างนะเพื่อเราจะได้มาสร้างแอนติบอดีที่มันจำเพาะเราไม่ให้มันเกิดมีไซด์เอฟเฟคนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโครงการตรงนี้ว่าการที่จะรู้โปรตีนของงูเนี่ยมันต้องรู้จีโนมงูก่อนนะฮะแล้วก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะยังไม่มีใครศึกษางูพิษของไทยเพื่อจะให้รู้จีโนมแล้วก็ตั้งทำโครงการนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็เริ่มต้นที่งูที่เป็นพิษแล้วก็เจอบ่อยนะฮะก็คืองูแมวเซานะอันนี้เป็นกัดแล้วจะทำให้เลือดไหลไม่หยุดนะครับแล้วก็เอาสกัดตัว DNA มาจากเซลล์ของงูนะฮะแล้วก็มาทำเทคนิคนะฮะอันนี้ไม่ทราบว่าอาจเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือเทคนิคการทำจีโนมซีเควนซิ่งเนี่ยปัจจุบันก็จะเรียกว่าเป็น next generation sequencing นะครับซึ่งไม่ลงรายละเอียดแล้วกันก็ประมาณว่าสามารถที่จะ sequence เนี่ยจีโนมได้ทั้งจีโนมนะฮะเป็นปริมาณมหาศาลนะครับภายในเวลาไม่กี่วันนะครับซึ่ง data ตรงนี้ที่ออกมาก็จะมีมหาศาลนะเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่า data ที่ได้จะเป็นยังไงนะฮะก็พอได้ซีเควนซ์ออกมาเนี่ยคือปัญหาคือว่ามันไม่ได้อ่านจีโนมเนี่ยไม่ได้อ่านเป็นท่อนยาวตลอดนะฮะมันจะได้เป็นท่อนสั้นๆนะฮะท่อนละไม่กี่ร้อยเบสแพร์นะฮะคราวนี้มันก็ต้องเอาท่อนสั้นๆเนี่ยมาประกอบกันให้เป็นท่อนยาวๆเดี๋ยวอาจารย์นกดาวจะเล่าให้ฟังอะไรอีกทีนึงนะแต่อันนี้ให้ดูสเกลก่อนว่าก็ data ของจีโนมของงูเนี่ยก็จากdata ที่เป็น raw data นี่ก็ประมาณ70กิกะไบต์นะฮะแล้วก็เอามาทำฟิลเตอร์นู่นนี่นั่นเพื่อให้ได้ quality ที่ดีเนี่ยก็จะลงมาหน่อยเสร็จแล้วก็เอามา assembly เนี่ยตะกี้ที่เล่าให้ฟังว่าเอาช็อตพีซสั้นๆของ sequence เนี่ยเอามาประกอบกันเนี่ยก็ต้องใช้ฐานข้อมูลแล้วก็มีอัลกอริทึมต่างๆนะฮะเพื่อเรียงลำดับให้มันถูกต้องซึ่งมันมีความหลากหลายนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรูปอีกทีนึงก็จะมี data ปริมาณเพิ่มขึ้นมามหาศาลละนะอันนี้เป็นแค่งูจริงแค่ตัวเดียวนะฮะถ้าเกิดเราต้องการทำจีโนมของมนุษย์มีคนไข้สมมติว่าเป็นคนไข้โรคสักโรคนึงอาจจะมีสัก500คนอย่างเงี้ยฮะเรามีคนปกติอีก500คนเป็น 1,000 คนแล้วเนี่ยก็ต้องคูณเข้าไปอีกมหาศาลนะครับอันนี้ก็ให้เห็นสเกลของงานที่เป็นจีโนม data ซึ่งในอนาคตก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของงูผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะให้ดูคร่าวๆอันนี้ก็ให้ดูสั้นๆนิดหนึ่งก็คือว่า data ที่ได้เนี่ยมันจะเป็น read สั้นๆนะฮะมันก็ต้องมีการเอาอัลกอริทึมมาพยายามต่อให้มันถูกต้องนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ถ้ายิ่งมี data มากก็ยิ่งน่าเชื่อถือแล้วแต่ว่ามันก็คอมพลิเคทนะครับเดี๋ยวก็ข้ามไปละกันคราวนี้อันสำคัญตอนนี้นะฮะที่ทางสภาวิจัยแห่งชาตินะวช.ที่ตอนนี้กำลังให้แกรนกับทางทีมทางไบโอเมดิซีนเนี่ยก็คืองานด้านนี้นะฮะก็คือการ precision medicine นะฮะซึ่งพวกนี้ก็คือว่าเป็นการนำซีเควนซ์ของคนไข้นะฮะของฮิวแมนพวกทุกเนี่ยเพื่อเอามาดูว่ามันมีความผิดปกติอะไรในจำเพาะบุคคลนะฮะเพื่อในการว่าในวันหลังเรามาหาหมอเนี่ยเราหมอสามารถบอกได้ว่าโอเคว่าคนนี้ควรให้ยาแบบไหนเป็นโรคเดียวกันเนี่ยนะฮะ
บอกว่าควรจะให้ยา A B C แล้วก็ขนาดเท่าไหร่เพื่อให้มันเหมาะสมกับคนนั้นๆนะฮะอันนี้ก็เป็นโกสำคัญของเรานะฮะนี่ก็ให้ดูรูปอันนี้เป็นของที่อเมริกาซึ่งที่โอบามาก็เพิ่งประกาศโปรเจกต์เนี่ยฮะเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะก็คือเงินลงทุนเป็นบิลเลียนนะครับแล้วก็ที่ไชน่าก็เพิ่งลงทุนประกาศก็สัก2เดือนที่แล้วนะว่าจะลงทุนทำ sequencing genome sequencing ของประชากรของประเทศนั้นๆนะฮะเพื่อจะได้นำมาช่วยประกอบการตัดสินใจของแพทย์ในการรักษาอันนี้ก็ data ก็ต้องมหาศาลแน่นอนนะครับก็สไลด์สุดท้ายของผมนะครับก็อันนี้ให้ดูว่าเป็นโครงการที่เรากำลังทำอยู่นะฮะกับทางมหาลัย7มหาลัยทางในเมืองไทยเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นเราเริ่มต้นที่เป็นทางเกี่ยวกับแคนเซอร์นะฮะก็เราก็อยากจะสามารถที่จะบอกว่าวันหลังคนไข้เป็นมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมควรจะเริ่มยาแบบไหนถึงจะมีไซด์เอฟเฟคน้อยที่สุดแล้วก็โอกาสหายมากที่สุดนะฮะอันนี้ให้ดูคร่าวๆคือเราก็จะร่วมมือกันระหว่างทางแพทย์สัญญกรรมนะฮะแพทย์ทางพยาธินะฮะเก็บรวบรวมทิชชูมาแล้วก็เรามาทำเป็นไบโอแบงค์นะฮะแล้วก็เราเอาแบงค์ของเซลล์พวกนี้เอามาสร้างเป็นเซลล์ไลน์แล้วก็มาทำจีโนมซีเควนซิ่งดูโปรตีนดูหลายๆอย่างนะฮะเสร็จแล้ว Data ที่ได้นี่ก็มาฟีดเข้าไปในไพป์ไลน์ที่เป็น Analysis Pipeline เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในอนาคตนะฮะก็ที่ Propose ไว้ตอนนี้ก็หลักคนไข้หลักประมาณทั้งโครงการจะประมาณสัก 5-600 คนนะฮะก็อีก3ปีเราก็จะมี data genome แล้วก็ต่างๆนานาที่รวบรวมขึ้นมาก็ต้องมาช่วยกันคิดวิธีในการเก็บข้อมูลนะในการแชร์ data ในการ analyze data นะครับครับก็อันนี้ให้ดูตัวอย่างที่มัน obvious ว่าเป็น big data ในทางการแพทย์ที่จะเจอในอนาคตนะครับโอเคครับของผมมีแค่นี้ก่อนครับครับครับสวัสดีค่ะทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ก็จะพูดต่อจากอาจารย์ไตรลักษณ์ตะกี้นะคะเกี่ยวข้องกับ Big Data in Biomedicine ทีนี้ตอนแรกเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงจีโนมงูก่อนแต่ว่าในประสบการณ์ตัวเองส่วนที่ทำมาเนี่ยเป็นจีโนมของเชื้อรา1ตัวที่ไบโอเทคทีนี้คำถามคือจริงๆเดี๋ยวขั้นตอนการทำงานเนี่ยเหมือนกันนะคะเชื้อราอันเนี้ยเขาบอกว่าติดมดแล้วเนี่ยมดตัวเนี้ยก็จะตายแต่ว่าตายเนี่ยตายพิเศษเพราะว่ามันก็จะไต่ขึ้นไปที่ยอดแล้วมันก็ตายอยู่บนยอดเรียกว่าเดดกริปค่ะแถมดร.นพพลอันนี้ต้องอ้างชื่อเขาดร.นพพลคบหมู่ที่ทำงานเรื่องราเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าราตัวเนี้ยมีความจำเพาะกับมดแถมมดตัวเนี้ยมันชื่อโอฟิโอคอดิสมดมันชื่อโพลีราคิสเฟอร์กาตาก็เลยมีเชื้อราที่มีความจำเพาะทีนี้คำถามก็คือว่าเขาอยากสนใจว่าราตัวเนี้ยมันมีอิทธิพลหรือว่ามีผลต่อการทำงานหรือว่าพฤติกรรมของมดเนี่ยยังไงข้อ1ข้อ2ถ้าเชื้อราติดมดแล้วมดตายเชื้อราตัวเนี้ยจะถูกเอามาใช้จะผลิตสารอะไรบางอย่างที่เป็นไบโอคอนโทรลหรือว่าใช้สารธรรมชาติจากราตัวเนี้ยไปใช้ในการฆ่าแมลงได้หรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาของโครงการซีเควนซิ่งณตอนนั้นค่ะภาพนี้เป็นตัวอย่างของการทำซีเควนซิ่งแบบแรกอันนี้เขาเรียกว่าดีโนโวคำว่าดีโนโวก็คือไม่มีเรฟเฟอเรนซ์มาก่อนหรือว่าไม่มีจีโนมอ้างอิงมาก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นเส้นข้างบนสุดเลยเส้นบนสุดเลยนะคะก็คือจีโนมใช่ไหมคะจริงจีโนมตรงนี้มาจากไหนเขาก็สกัดมาจากเซลล์พอทำจากเซลล์เสร็จปุ๊บก็ไปเข้าเครื่องซีเควนซิ่งค่ะซึ่งจะมีเทคโนโลยีหลากหลายเหมือนที่เมื่อกี้อาจารย์ไตรลักษณ์โชว์ในกรณีอิลูมิน่าเนี่ยเป็นชื่อบริษัทแล้วก็รวมไปถึงเทคโนโลยีในการผลิตซีเควนซ์อย่างมากสุดจีโนมของเรามนุษย์ 3,000 ล้านตัวอักษร ATCG แต่ว่าตอนผลิตมาจากเครื่องพวกนี้อย่างมากก็ยาว150 200 400อย่างพันเบสเป็นต้นต่อเส้นไม่ยาวกว่านั้นด้วยเทคโนโลยีของแลบปัจจุบันทีนี้พอเราได้เส้นยาวอย่างนี้ปุ๊บไม่ใช่ตอนแรกนี่เป็นจีโนมใช่ไหมคะพอไปผ่านแลบเนี่ยจริงๆแล้วจะออกมาเป็นเส้นสั้น
คำถามก็คือว่าจะต่อเส้นสั้นๆตรงนี้ให้มันยาวได้ยังไงหรือจะเข้าใจจีโนมได้ยังไงแบบที่เป็นดีโนโวปุ๊บก็เลยต้องมีวิธีการต่อซึ่งก็มีอัลกอริทึมหลากหลายไปอย่างเช่นตะกี้ที่อาจารย์โชว์หน้าสุดท้ายก่อนสุดท้ายตะกี้ค่ะก็จะเป็นแบบเดบิวชินกราฟใช้กราฟเบสในการต่อบางอันก็เป็นแบบกริดดี้เบสใช่ไหมคะหาโอเวอร์แลปแล้วก็ต่อกันเป็นต้นก็มีอัลกอริทึมที่หลากหลายแล้วก็มีซอฟต์แวร์ที่ทั้งคอมเมอร์เชียลไลซ์แล้วก็แบบเป็นที่โอเพนซอร์สเนี่ยอีกหลากหลายเช่นกันทีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของโฟลซึ่งโฟลหน้านี้คิดว่าก็จะสามารถใช้ได้กับเนื่องจากเชื้อราต้องบอกก่อนว่าในเชิงชีววิทยาเนี่ยเป็นยูคาริโอตใช่ไหมคะยูคาริโอตและงูเนี่ยก็เป็นยูคาริโอตเหมือนกันมนุษย์ก็เช่นกันอันนี้เป็นโฟลพื้นฐานแบบเป็นดีโนโวใช่ไหมคะหลักการพื้นฐานเนี่ยก็มีส่วนของการทำจีโนมแอสเซมบลีเหมือนที่บอกตะกี้ก็คือเอาเส้นสั้นๆเนี่ยพยายามมาต่อกันให้ยาวที่สุดแล้วก็มีความถูกต้องที่สุดพอต่อเซตใช่ไหมคะก็มาทำการทำนายยีนถ้าเป็นเชื้อราเนี่ยจีโนมไฟนอลเนี่ยมีขนาดแค่40เมกก็หมายถึงว่ามี 4,000 ล้านตัวอักษรถ้าเป็นมนุษย์มีขนาด 3,000 ล้านตัวอักษรก็คือ3จิกะบิตหรือ3จิกเอ้ยโทษทีค่ะ3จิกะไบต์คำว่าไบต์เนี่ยก็คือในกรณีของเราเนี่ยก็คือ1ตัวอักษรนั่นเองถ้าเป็นเชิงไบโอเนี่ยเขาเรียกว่า3จิกะเบสแต่ละลำดับหมายถึงว่าแต่ละตัวอักษรเนี่ยเขาเรียกว่า1เบสเป็นต้นก็เท่ากันทำนายว่ามียีนอยู่ตรงไหนบ้างใช่ไหมคะทำนายว่ามียีนตรงไหนบ้างตรงไหนที่เป็นยีนตรงไหนที่เป็นนอนโคดิ้งยีนตรงไหนที่เป็นโปรตีนที่จะถูกซีคริตออกมาเป็นต้นมีการทำนายต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการกำหนดฟังก์ชันว่ายีนที่เราทำนายได้เนี่ยในบริเวณต่างๆเนี่ยตรงไหนบ้างแต่ละยีนเนี่ยทำงานอะไรทำงานไปดีเกรดเป็นตัวที่จะไปทำให้ผิวแมลงเนี่ยเสื่อมสภาพลงได้หรือเปล่าพอลาไปติดปุ๊บแมลงไอ้ตรงเปลือกเนี่ยก็จะต้องถูกย่อยลงไปหรือเปล่าเป็นต้นใช่ไหมคะส่วนสุดท้ายก็เป็นการหา secondary metabolite ส่วนที่4เนี่ยต้องบอกว่าจำเพาะกับสิ่งมีชีวิตที่เราสนใจตัวอย่างเช่นอย่างจีโนมงูตะกี้อาจารย์ทางอาจารย์ไตรลักษณ์ทำ proteomics ก็สนใจเรื่องของเซรุ่มใช่ไหมคะหรือว่าโปรตีนที่ผลิตมาจากพิษงูเป็นต้นกรณีของเชื้อราเนี่ยอันนึงที่สนใจก็คือเรื่องของ secondary metabolite หรือว่าสารเขาใช้คำว่า natural product หรือว่าสารธรรมชาติที่ผลิตมาจากเชื้อราที่อาจจะเอาไปใช้เป็นยาฆ่าแมลงหรือว่าเป็นยารักษาโรคก็ได้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นขั้นตอนอันนี้เป็นตัวอย่างของการเปรียบเทียบเชื้อราของเราตัวซ้ายสุดใช่ไหมคะคอลัมน์ก็จะสีเข้มกว่าหน่อยเปรียบเทียบกับราอื่นๆเป็นต้นอันนี้ก็คือผลทางด้านการ compare จีโนมในมิติต่างๆอันนี้ก็เป็นลักษณะอื่นๆภาพบนตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนเล็กๆของตัวจีโนมที่แสดงว่าตรงสีฟ้าเนี่ยตรงไหนบ้างที่เป็นยีนจึงมีการเปรียบเทียบในเชิงต่างๆซ้ายล่างเนี่ยเป็นเรื่องของจีนคลัสเตอร์เป็นต้นก็เป็นรายละเอียดค่ะอันนี้เป็นงานที่เราตีพิมพ์ไปเมื่อปีที่แล้วเกี่ยวข้องกับจีโนมราก็คิดว่าขั้นตอนโดยพื้นฐานเนี่ยน่าจะใช้หรือว่าสามารถที่จะเอาไปแอพพลายหรือว่าประยุกต์ใช้กับการทำจีโนมแอนโนเทชันแล้วก็แอนาลิซิสของจีโนมงูได้คำถามต่อไปคือแล้วฮิวแมนจีโนมเขาสนใจอะไรกันค่ะจีโนมของเราแต่ละคนเลยในหาในห้องนี้เขาบอกว่ามีขนาดประมาณ3จิกะเบสหรือว่า3จิกะไบต์นั่นเอง1เบสก็คือ1ไบต์ใช่ไหมคะก็มีประมาณ 3,000 ล้านตัวอักษรคำถามก็คือจริงๆแล้วเขาบอกว่าจีโนมเรายาม 3,000 ล้านแต่ว่า 3,000 ล้านเนี่ยมีแค่ประมาณ 2-3% ที่เป็นยีนหรือโปรตีนมีแค่ 2-3 หมื่นยีนเป็นต้นส่วนที่เหลือในอดีตเขาบอกว่าเป็นจังหรือว่าเป็นขยะไม่ได้สร้างโปรตีนแต่ปัจจุบันเนี่ยมีรายงานมากมายหรือว่ามีโมเลกุลประเภทอื่นๆเนี่ยที่อยู่บนจีโนมที่ทำงานในลักษณะอื่นๆแล้วก็มีผลต่อการเกิดโรคค่ะอันนี้ทำไมวันนี้เราถึงทำประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศกำลังพัฒนาใช่ไหมคะทุนวิจัยเนี่ยหาได้ยากถึงแม้ปัจจุบันเขาจะมีบ้างแต่ว่าราคาของการทำจีโนมเนี่ยจีโนมมนุษย์เปเปอร์แรกปี2001ทำโดยต่างประเทศเนี่ยใช้เงินถึง 3,000 ล้านเหรียญด้วยเทคโนโลยีต่างๆนานาแต่ปัจจุบันณวันนี้เนี่ยราคาเส้นสีเขียวเนี่ยเทียบกับมัวร์สลอเราก็จะคุ้นเคยหลายๆท่านถ้าเราเรียนทางคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะว่าการดรอปของราคาเนี่ยแม้แต่เส้นของจีโนมสีเขียวเนี่ยดรอปลงมาอย่างมากณวันนี้โครงการ Human Genome หรือว่าจีโนมของเรา1คน 3,000 ล้านตัวอักษรเนี่ยใช้เงินประมาณ 60,000 บาทหรือ 45,000 ถึง 60,000 บาทเป็นต้นตอนนี้จีโนมซึ่งมีความละเอียดเนี่ยระดับที่เอาไปวิเคราะห์ต่อได้ในหลายๆโลกอันนี้เป็นตัวอย่างโชว์เฉยๆว่าตอนที่เราบอกว่ามนุษย์ของเรามีจีโนมทุกคนเลยค่ะในห้องเนี้ยโดยประมาณเนี่ย 3,000 ล้านตัวอักษรแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคำว่า 3,000 ล้านยังแยกออกเป็นโครโมโซมแล้วใครพอจำได้เนี่ยโครโมโซมของเราเนี่ยมันก็มีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ
23หรือ22นะคะ23คู่23คู่แล้วก็มี XY ใช่ไหมคะซึ่งตรงเนี้ยจริงๆแล้วไอ้3พันล้านเนี้ยแยกไปหย่อนอยู่ในโครโมโซมต่างๆอีกทีนึงอย่างเช่นโครโมโซมที่1มีขนาดประมาณ250ล้านตัวอักษรเป็นต้นถ้าเราสนใจเรื่อง Human Genome ปุ๊บจริงๆแล้วเมื่อกี้เราบอกว่า De Novo Assembly ก็คือเป็นเส้นสั้นๆเอามาต่อกันให้ยาวเพื่อเข้าใจจีโนมในทางกับการเนื่องจากมันมีจีโนมอ้างอิงของมนุษย์เนี่ยมาก่อนตั้งแต่ปี2001แล้วก็มีการเขาเรียกว่ารีไฟล์หรือว่าทำให้ละเอียดมากขึ้นเนี่ยถูกต้องมากขึ้นเนี่ยในเวลาที่เพิ่มขึ้นที่ผ่านมาหลายปีใช่ไหมดังนั้นกรณีของการทำ human genome ส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะใช้ reference base หมายความว่าช็อตรีดมีเส้นๆแบบตะเกียบละค่ะเป็นร้อยๆล้านเส้นแต่พยายามเอาเส้นเหล่านี้ไปแปะหรือว่าไปแมปหรือว่าไปอะไรบน reference genome ที่มีอยู่เป็นหลักเพื่อทำให้การทำงานตรงนี้เร็วขึ้นเพื่อที่จะ represent genome ของคนหนึ่งๆนั่นเองทีนี้ตอนแปะนี้ถ้าพูดในเชิง algorithms ก็มีหลายแบบใช่ไหมคะแบบง่ายสุดก็เป็น string search ซึ่งเป็นไปไม่ได้ overhead computational time ก็เป็น brute force เป็นต้นค่ะอันนี้ทำไมเราถึงสนใจ human genome เพราะเราเนี่ยมี variationsถ้าเรามองแค่คนในห้องนี้เราก็มีความแตกต่างกันไปใช่ไหมคะในลักษณะต่างๆทีนี้พอเราได้จีโนมแต่ละคนสิ่งที่เขาศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วก็คือศึกษาเรื่องของ variations หรือว่าสิ่งที่แตกต่างกันในจีโนมของแต่ละคนนั่นเองซึ่งมีลักษณะการศึกษาตรงนี้หลากหลายใช่ไหมคะตั้งแต่การศึกษาแค่ลำดับเบส ATCG แค่ตำแหน่งหนึ่งแต่ว่าเป็นหลายๆหมื่นตำแหน่งในจีโนมเนี่ยหรือว่าหลักแสนตำแหน่งเนี่ยที่มีผลต่อการเกิดโรคระหว่างคนที่เป็นโรคกับคนที่ไม่เป็นโรคเป็นต้นหรือว่าส่วนของจีโนมใช่ไหมคะมีส่วนของการ insert หรือว่าการ delete insert ก็อาจจะมีตัวเบสเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาถ้าเทียบกับคนปกติถ้า delete ก็คือส่วนนั้นๆของจีโนมเนี่ยหายไปเป็นต้นหรือว่ามี copy number of variation เพิ่มขึ้นเป็น2เท่า3เท่า4เท่าเป็นต้นก็จะมี variations เนี่ยหลากหลายหน้านี้เป็นหน้าสำคัญเพราะว่าตอนเราพูดถึง human genome หรือว่าโรคหรือแม้แต่ personalized medicine ที่วันนี้เราพูดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเรามี variation ดังนั้นเขาก็ต้องการพยายามศึกษาว่าจีโนมแต่ละคนเนี่ยมีตรงไหนบ้างที่แตกต่างกับคนอื่นกับคนที่เป็นโรคโรค1โรค2โรค3โรค4แล้วจะ treat หรือว่ารักษาของเขาเนี่ยได้ยังไงอันนี้พอเราทราบจีโนมทราบ variation ปุ๊บอันนี้เป็นหน้าอันนี้แสดงเฉยว่ามี paper ปัจจุบันในเชิงวิชาการงานวิจัย mapping phenotype คำว่า genotypeGenotype ก็คือลักษณะของจีโนมที่ปรากฏอาจจะมี variation แตกต่างกันไป Phenotype ก็คือสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่เห็นอย่างเช่นการเป็นโรคใช่ไหมคะดังนั้นมี paper เต็มเลยทางด้าน cancer เยอะแยะเต็มไปหมดหน้านี้ก็ยังเป็นเรื่องของ variation เหมือนกันแต่ว่าเน้นหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องของ cardiovascular หรือว่าเรื่องเกี่ยวข้องกับหัวใจใช่ไหมหรือว่าระบบการทำงานของหัตถวิทยาซึ่งตอนนี้ทางคณะแพทย์นะคะก็มีเขาเรียกว่ามีโครงการวิจัยเหมือนที่อาจารย์ไตรลักษณ์พุทธกิจก็คือได้รับทุนมาซึ่งก็ต้องการศึกษา variation หรือความแตกต่างระหว่างจีโนม ของคนที่เป็นโรคทางด้านหัวใจแบบนี้นะคะโรคเฉพาะใช่ไหมคะอาจจะพูดได้ของอาจารย์อภิชัยค่ะก็เป็นโรคไหลตายคนที่เป็นกับคนที่ไม่เป็นมีจีโนม variation เนี่ยตรงไหนบ้างสิ่งที่คาดหวังก็คือจะทราบความแตกต่างการทางพฤติกรรมทางพันธุกรรมเป็นพื้นฐานแล้วก็อาจจะมีวิธีการรักษาเนี่ยที่ดีขึ้นหรือว่าตรงประเด็นมากขึ้นค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของ precision หรือ personalized medicine ซึ่งวันนี้คิดว่าทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ก็จะได้มีแนวคิดในเรื่องตรงนี้ใช่ไหมคะmechanism ต่างๆหรือว่าวิธีการต่างๆที่จะพยายามหาการรักษาโรคที่มีความสอดคล้องกับบุคคลนั้นๆตามลักษณะพันธุกรรมโครงการนี้เมื่อกี้เชื้อรา1ตัวตอนจบแล้วเนี่ย40เมกมนุษย์1คนตอนที่รัน raw data จะประมาณ120กิกหรือ144กิกอันนี้คือข้อมูล raw data ที่เราจะต้อง generate เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกถ้าเรามี800คน data น้อยสุดที่จะต้องมี storage ก็คือ96 TB ใช่ไหมคะนี่ไม่รวมส่วนที่เราจะต้องมี intermediate file สำหรับการทำ analysis เต็มไปหมดเลยเป็นต้น storage space computing resource ยังไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะใช้ที่ไหนเหมือนกันนี่เป็นเรื่องจริงค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ทดสอบเฉยๆอันนี้เราใช้ที่ Cloud Computing ตัวหนึ่ง Illumina ชื่อว่า Base Space ปรากฏว่า1ตัว1 sample ของเขามีขนาด144
จิกเกอร์เบสหรือจิกเกอร์ไบต์ใช่ไหมคะรันก็มีสเต็ปในการรันดิ่งที่เยอะเต็มไปหมดเลยปรากฏว่า1อันเนี้ยก็ใช้เวลาในการรันเนี้ยเป็นเวลามากกว่า17ชั่วโมงแต่ทั้งเนี้ยมันขึ้นอยู่กับจำนวนคอแล้วก็จำนวนหน่วยความจำที่เราสามารถที่จะอะโลเคทได้ค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นคลาวด์ที่อื่นๆที่เราคงจะต้องไปดูด้วยเหมือนกับว่าเราใช้ได้ไหมจริงๆที่เราอยากได้ก็คือ HPC สักชุดหนึ่งโอเคค่ะมองหน้าอาจารย์เป้งอันนี้เป็นคลาวด์อันนี้ก็เป็นคลาวด์อีกที่หนึ่งที่ Amazon ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้หน้านี้เราพูดถึงจีโนม Big Data in Biomedicine จากมุมมองของ Omicsใช่ไหมคะจริงๆแล้วเราพูดไปเนี่ยจีโนมหลักๆเนี่ยเป็นแค่ข้อมูลส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าจีโนมิกส์ใช่ไหมคะจริงๆอย่างอาจารย์ไตรรักษ์ทำเรื่องโปรตีนใช่ไหมคะระดับโปรตีนก็มีอีกส่วนหนึ่งโปรตีโอมิกส์แล้วก็มีลักษณะ Data มีข้อมูลพาธเวย์คือมีข้อมูลที่หลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยวอลยูมอันแรกเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าจีโนมมนุษย์เนี่ยมีขนาดของสตอเรจเนี่ยเยอะใช่ไหมต้องการมากในการวิเคราะห์และปัจจุบันเรื่องของการเพิ่มขึ้นของการทำจีโนมซีเควนซิ่งเนี่ยก็มีเป็นมาตรฐานหมายถึงว่ามีการทำกันเป็นปกติเพราะว่าราคาที่การทำซีเควนซ์เนี่ยลดลง variety ก็คือลักษณะของข้อมูลที่มีความหลากหลายนั่นเองอันนี้คือมุมมอง big data เฉพาะส่วนที่เป็น omics ใช่ไหมคะก็มีเรื่อง volume velocity แล้วก็ variety ทีนี้ถ้าเราพูดถึง biomedicine in overall จะเป็นยังไงปัจจุบันข้างบนก็ยกมาจากหน้าตะกี้ omics data ด้านขวาเราพูดถึง IoT Internet of Things ใช่ไหมคะแล้วก็พูดถึงอุปกรณ์ device ต่างๆอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆนิดเดียวจริงๆมันมีอีกเยอะแยะมากมายมหาศาลที่หลายๆท่านก็จะคุ้นเคยอยู่แล้วสมมุติว่าเราศึกษาเรื่อง Lucada Syndrome แบบตะกี้โรคไหลตายมีข้อมูล Genomics อันนี้เป็นข้อมูลที่คอยมอนิเตอร์คนไข้ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการไหลตายข้างล่างเป็นส่วนของทำ Clinical Test Records EKG หรือว่าการวัดอื่นๆข้อมูล3ส่วนเนี้ยหรือมากกว่านี้จะมารวมกันยังไงที่จะทำให้คนไข้คนหนึ่งๆเนี้ยมีโอกาสที่เขาจะนอนหลับไปแล้วตายไปเลยเนี้ยน้อยลงใช่ไหมคะหรือว่าเขามีโอกาสที่จะเสี่ยงน้อยลงอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็คาดหวังในระยะยาวว่าจะเกิดขึ้นอันนี้นะสุดท้ายแล้วค่ะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ย biological data science เนี้ยมีเรื่องของ challenge อะไรใช่ไหมคะอย่างอันบนเนี้ยอันแรกเลยคำว่า translational research translate คืออะไรจริงๆแล้วเพราะว่าเรามีข้อมูลจีโนมแต่จีโนมก็ดูไม่ออกมองก็ไม่เห็นใช่ไหมคะมันดูเหมือนเป็น abstract แต่ว่าตอน translate นี่คือเขาจะแมปองค์ความรู้ของเรื่องของจีโนมิกจีโนมโพรทีโอมทั้งหลายเนี่ยมากับสิ่งที่เกิดหรือมองเห็นก็คือโรคที่เกิดขึ้นกับคนนั้นๆเนี่ยได้ยังไงใช่ไหมคะก็ไปถึง personalized medicine ที่สำคัญอีกอันหนึ่งทางภาควิชาคิดว่าเกิดอาจารย์ณัฐวุฒิอาจารย์เกิดเนี่ยค่ะเรื่องของ data storage แล้วก็ organization เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็น a must จำเป็นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่ก็ยังเป็น open problem และอันสุดท้ายวันนี้ฟังมาหลายเรื่องของ bioethics หรือว่าจริยธรรมค่ะข้อมูลตรงนี้จะเก็บยังไงให้ไม่เปิดเผยความเป็นความprivacy ความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลนั้นๆใช่ไหมคะจริงๆก็ตั้งแต่เช้าแล้วด้วยซ้ำข้อมูลทุกประเภทเลย อันนี้ก็ถึงจีโนมนั่นเลยเป็นต้นอ่ะจบแล้วค่ะขอบคุณมากๆค่ะ